มีแต่เรื่องราวของเราอะไรก็เป็นของเราคือใช้คำว่าต้องมานะครับเพราะว่าเราคาดหวังในสิ่งที่เราอยากจะได้พอใจมันเปลี่ยนนะครับคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อวิทยาลุงลุนทาราชื่อเล่นชื่อตังครับปัจจุบันอายุ43ปีปัจจุบันประกอบอาชีพก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าผลิตเสื้อชุดยูนิฟอร์มทุกชนิดอะไรครับถามว่ารู้จักปฏิบัติธรรมที่โพธิวนาได้อย่างไรก็มีกัลยาณมิตรของภรรยาแนะนำมาครับแล้วเราก็ได้มารู้จักที่นี่จริงๆตอนปี57เป็นงานกฐินแล้วก็ได้เข้ามาเริ่มปฏิบัติธรรมจริงๆก็จะเป็นช่วงงานกฐินปี58เราก็ปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆนะครับตอนแรกผมก็มาในคอร์สเริ่มต้นนะครับคือเป็นการมา3วันเข้ามาเราก็ทางครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรเราก็ทำหมดอย่างเช่นก็จะมีเดินจงกรมนั่งสมาธิการเดินช้าๆแล้วก็การงดพูดซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองด้วยจริงๆเพราะว่าหนึ่งคือเขาก็จะเก็บเครื่องมือสื่อสารอยู่แล้วในการปฏิบัติธรรมทำให้เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนแบบเราได้เห็นตัวเองจริงๆว่าเรารู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยครับเหมือนมันเป็นการฝึกสติด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าการปฏิบัติธรรมอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยมันสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆอะไรเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือเหมือนเราได้มาสร้างเหตุใหม่ที่ดีในสถานที่ที่มีแต่คนที่มีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าผมมองให้มันเห็นภาพมันก็เหมือนก่อนหน้านี้เราอยู่ทางโลกเราก็เปรียบเสมือนกาแฟครับคือเราก็จะเป็นเหมือนกาแฟที่เป็นกาแฟสีดำที่เรามีแต่เรื่องราวของเราอะไรก็เป็นของเราบ้านของฉันรถของฉันครอบครัวของฉันทุกๆอย่างมันเป็นของเราไปหมดเลยเพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งตรงนั้นอะไรเงี้ยครับพอเราได้มาเห็นครูบาอาจารย์สอนการเปรียบเทียบเรื่องของกาแฟกับน้ำใสเนี่ยมันเห็นภาพชัดมากครับเพราะว่าบางครั้งบางทีทุกอย่างที่เรายึดเนี่ยมันทำให้เราทุกข์ครับเพราะว่าพอเรามีสติแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกทำในสิ่งที่มันดีแล้วก็เหมือนเราเติมน้ำใสเข้าไปเรื่อยๆผมก็มาทุกๆเดือนเลยนะครับพยายามตั้งใจมาทุกๆเดือนสละเวลามาทุกเดือนมันก็เหมือนเราพยายามมาเติมน้ำใสเข้าไปในกาแฟสีดำที่เรามีอยู่นี่ครับมันเลยทำให้เราน้ำมันก็ค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเราก็สิ่งนึงที่มันเปลี่ยนกับตัวเองจริงๆที่เห็นได้ก็คือเอาใกล้ตัวก่อนก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวครับเพราะว่าผมมองว่าบางครั้งเนี่ยบางทีในหมวดของครอบครัวเนี่ยครับคือบางทีเรามีครอบครัวมีภรรยามีลูกเนี่ยมันเอาไปปรับใช้ได้เพราะว่าบางทีทุกอย่างเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยโทษตัวเองครับเราจะโทษคนอื่นตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องปกติของคนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก่อนหน้านี้ผมก็เป็นแบบนั้นเพราะเราไม่รู้ครับพอเรารู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ยากเลยเพราะว่าเราเข้าใจมันนี่ครับพอเราเข้าใจว่าสาเหตุของการที่เกิดปัญหาเราก็ต้องอยู่ที่เรื่องของความไม่ได้ดั่งใจนะครับพอมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราก็จะแบบโทษนู่นโทษนี่อะไรเงี้ยครับอย่างครอบครัวที่ผมพูดไปเบื้องต้นเมื่อกี้ก็คือแบบว่าบางทีมันจะมีเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันปัจจุบันนี้มันไม่มีเพราะว่าเรายอมรับซึ่งกันและกันด้วยเหตุผลจริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางครั้งบางทีไอสิ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับในหมวดของหมวดครอบครัวนะครับเพราะว่าบางทีคนที่มีครอบครัวเนี่ยมันจะมีความอดทนน้อยครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องอยากให้ทุกคนแฟนฉันต้องเป็นแบบนี้ลูกฉันต้องเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ไอสิ่งที่ผมกำลังฝึกจากสถานที่ที่ครูอาจารย์สอนเนี้ยมันทำให้เปลี่ยนครับเพราะว่าใจเราเปลี่ยนมุมมองเราเปลี่ยนมันเหมือนทัศนคติเราก็เปลี่ยนไปอีกอะไรเงี้ยครับมันเลยทำใ
การใช้ชีวิตที่แบบไม่ได้มีการเรื่องของปัญหาเพราะว่าเราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนแบบนี้เราเข้าใจลูกว่าลูกเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็มาจบที่ใจเราเองว่าในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราอยากคนรอบข้างทุกๆเรื่องเราก็ยอมรับเขาว่าเขาเป็นคนแบบนี้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยทุกอย่างมันก็จะไม่มีปัญหาอย่างในหมวดของการทำงานผมมองว่าพอเรามาฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันกลายว่ามุมมองความคิดทัศนคติในการทำงานนะครับมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นว่าปกติเราทำงานเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเจอลูกค้าหรือทีมงานของเราเนี่ยครับเราก็จะมีความเรื่องของความอยากอยู่แล้วครับเพราะว่าเราทำธุรกิจเราก็อยากได้กำไรเราทำงานกับคนงานของเราเราก็อยากให้เขาทำแบบนู้นแบบนี้ที่มันได้ดั่งใจเราอะไรอย่างนี้ครับเพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่เราอยากจริงๆเลยครับแต่พอเราได้มาเรียนรู้วิชาตรงนี้เนี่ยครับมันเหมือนว่าเราก็เปลี่ยนจากความอยากนะครับเราเป็นเหมือนเรามีความเมตตาสูงขึ้นมันก็จะกลายว่าปัญหาที่เราจะเกิดยกตัวอย่างเช่นบางทีคนร่วมงานทำงานผิดพลาดอย่างเงี้ยครับผมก็จะสมัยก่อนนะครับเราก็จะของขึ้นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบางทีมันเหมือนแบบอารมณ์ครับอารมณ์มันจะมาก่อนครับพอเราได้ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสติมันมีพอสติมีปุ๊บการแก้ปัญหาเนี่ยผมก็จะมองว่าทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่ก่อนหน้านี้ครับเราจะเรียกว่าปัญหาครับปัจจุบันผมจะไม่เรียกว่าปัญหาครับผมจะมองว่ามันคือข้อสอบของเรานะเหมือนเราเรียนนะครับคือบางทีเราไปเจอข้อสอบเราก็ต้องทำข้อสอบบางทีข้อที่มันยากเนี่ยเราก็อาจจะทำไม่ได้แต่เราก็วางเราไว้ก่อนครับมันก็สอดคล้องกับคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่แล้วว่าเราต้องปล่อยวางอะไรอย่างนี้ครับแต่ถามว่ามันอาจจะเป็นแค่คำพูดแต่พอเราได้เรียนรู้เราไปฝึกใช้เนี่ยมันใช้ได้จริงๆครับพอเราวางในเรื่องของที่มันยากก่อนแล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาอันไหนที่เราทำไม่ได้จริงๆครับเราก็ปล่อยวางก่อนครับแล้วเราอย่างในหมวดของลูกน้องอย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้ก็คือว่าแทนที่เราจะไปดุเขาต่อว่าเขาว่าทำไมทำงานเสียหายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมก็เปลี่ยนว่าเอ้ยขอโทษนะรอบหน้าพี่ช่วยดูแลงานให้รอบคอบหน่อยนะจะได้ไม่เสียลูกค้าอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดนะครับความรู้สึกของทีมงานของเรานะครับเขาก็จะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเหมือนเรามีความเมตตากับเขาถึงแม้เขาจะทำผิดก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้มันเหมือนเราไปปรับใช้เพราะว่าเรายอมรับในปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็ไม่มีทางที่มันจะทำอะไรได้อยู่แล้วเราต้องค่อยๆแก้ไขด้วยสติของเราจริงๆนะครับกับลูกค้าก็เหมือนกันจากที่เมื่อก่อนเราเคยค้าขายหรือทำธุรกิจกับเขาเราก็ต้องการกำไรครับตอนนี้มันจะเปลี่ยนว่าเรามีความเมตตาเขาเอาที่แบบเราพออยู่ได้เขาอยู่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกอาชีพเลยนะครับอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพอสิ่งนึงที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของใจด้วยครับเพอใจมันเปลี่ยนนะครับคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วพูดมันดูง่ายนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนผมมาไปเรื่อยๆครับระยะเวลาที่เรามาเนี่ยจากปี58จนถึงปี67เนี่ยระยะเวลามันก็สะสมเพราะว่าเราฟังไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเหมือนแบบเหมือนน้ำหยดลงหินนะครับมันก็ซึมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันนึงเราขมวดปมในความคิดของเราเองว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเรายอมรับแล้วเราก็แก้ไขไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนมากที่เราจะมีทำไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ยอมรับจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับที่นี่สอนในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่เราเอาไปใช้ในชีวิตทางโลกได้อย่างแบบสบายและเบามากครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกอย่างเลยครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่มีสติข้างนอกเงี้ยครับเราใช้ชีวิตสเปะสปะมันไม่มีหลักอะครับเพิ่มเหมือนเรามีหลักเนี่ยบางทีในการใช้ชีวิตมันง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเลยครับแล้วมันก็จะมีเรื่องนึงที่เมื่อก่อนอะผมก็ไม่เข้าใจครับคืออย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยบางทีมันจะมีสองด้านเสมอครับบางทีเราอะมีแต่คนชอบไม่มีคนโดนนินทาหรืออะไรเงี้ยเราไม่มีใครชอบอยู่แล้วครับแต่ทุกวันนี้พอเรารู้ว่าทุกอย่างมันมีสองด้านสองมุมไม่ว่าจะเป็นสุขก็ต้องมีทุกข์
ไม่ว่าจะมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบไอ้เรื่องราวพวกนี้ครับทุกอย่างมันมี2มุมเสมอมันเลยทำให้ผมเปลี่ยนไปในเรื่องของทัศนคติในการคิดเราเจอกับเรื่องราวต่างๆครับบางทีเมื่อก่อนเรามีความสุขแล้วก็โอ้โหดีใจฟุ้งฟ้าเลยครับมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้พอเรามีความสุขก็คือความสุขไงเดี๋ยวมันก็ผ่านวันนี้ไปมันก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นแล้วอะไรครับหรือเรามีความทุกข์มันก็เหมือนแบบโอ้โหซึมเศร้ามากเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเหมือนแบบว่าทุกข์ก็ทุกข์ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยครับเพราะครูบาอาจารย์ที่นี่จะสอนคำหนึ่งครับที่มันตรงแล้วก็ชัดมากเพราะว่าเราต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำปัจจุบันที่ให้ดีที่สุดอะครับมันจะกระทบไปหมดอยู่แล้วครับเพราะว่าเรื่องที่ผ่านไปแล้วของเมื่อวานมันก็คืออดีตไปแล้วเลยครับเรื่องที่มันมายังไม่ถึงมันก็เป็นอนาคตซึ่งไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราทำปัจจุบันตอนนี้เหมือนอย่างที่ผมกำลังบอกกล่าวตอนนี้อะไรเงี้ยครับว่าเรารู้สึกอย่างไรเงี้ยครับแล้วก็บอกแบบนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งพอเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับคือเราจะมีเรื่องของการไม่มีเงื่อนไขในตัวเองครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครับเวลาผมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยผมก็จะแบบต้องมาปฏิบัติธรรมคือเหมือนเราต้องมาครับคือใช้คำว่าต้องมานะครับเพราะว่าเราคาดหวังในสิ่งที่เราอยากจะได้ครับกระบวนการก็เลยเป็นแบบนั้นแต่เพอปัจจุบันเนี่ยครับเพอเรามาปฏิบัติธรรมทุกๆเดือนนะครับเมื่อก่อน3วันเดี๋ยวนี้ผมก็ขยับเป็น5วัน7วันแล้วแต่ความสะดวกบางทีก็หลายๆวันเลยครับคือซึ่งที่นี่ดีมากครับเพราะว่าเขาไม่ได้จำกัดว่าเราจะต้องมากี่วันอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเรามีพื้นฐานแล้วนะครับอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็มองว่าเพอปัจจุบันนี้เรามาเนี่ยมันเหมือนเราตั้งใจสละเวลามาเพื่อทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมครับแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขในการที่เราจะมาเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังด้วยนะครับว่าเรามาเราต้องได้อะไรนะครับเราคิดว่าการที่เรามาเนี่ยเหมือนเรามาสร้างเหตุใหม่ที่ดีสร้างสิ่งดีๆใหม่ๆที่เราสะสมไว้อะไรเงี้ยครับในการช่วยเหลือครูบาอาจารย์ช่วยเหลือคนที่มาปฏิบัติธรรมทุกๆเดือนมันเหมือนใจมันก็แบบมีความสุขแล้วอะไรเงี้ยครับเหตุผลนึงที่ปัจจุบันเนี้ยผมก็มาที่นี่ตลอดทุกๆเดือนเลยนะครับคือผมมองว่าที่เนี้ยมันเหมือนบ้านหลังที่สองของผมครับแล้วก็ที่เนี้ยเหมือนครอบครัวของผมครับเพราะว่าเวลาเรามาเรามันเหมือนแบบใจมันแบบอิ่มมากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกๆเรื่องที่เรามาที่นี่มันมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกกับทุกๆคนนะครับที่ยังมีความทุกข์หรือว่ายังมีปัญหาอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้แน่ๆเลยก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเรามีสตินะครับดับทุกข์ได้แน่นอนครับแล้วก็พอใจมันเปลี่ยนนะครับทุกอย่างมันดีขึ้นเองครับยังไงก็มาฝึกกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับ